ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตอนเช้าๆนะครับมาเห็นมะละกอแขกดำแขกนวลนะครับสุกแล้วนะครับก็จะทำการขยายพันธุ์นะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็แบบง่ายๆแบบบ้านๆเรานี่แหละนะครับก็มีหลายลูกนะครับหลายลูกอันนี้ก็จะสุกแล้วครับนะผมว่าพอกินนะครับมันจะออกกรอบๆพอดีนะครับก่อนที่เราจะเอามะละกอขยายพันธุ์นะครับแล้วก็ต้องดูว่ามะละกอเราเป็นยังไงบ้างพันธุ์ดีไหมนะครับสังเกตตัวนี้ก็นะครับก็แน่นอนเลยว่าลูกโตลูกใหญ่นะครับแล้วก็ให้มันสุกนี่สุกคาต้นเลยครับน่าจะหวานดีหวานฉ่ำอร่อยนะครับวิธีการที่เราจะขยายพันธุ์มะละกอแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์นะครับตากแดดไว้สัก 2-3 วันก็จะได้ผลแล้วก็เอาไปหยอดหลุมได้เลยนะครับให้มันแห้งนิดนึงนะครับวิธีการก็เราก็เดี๋ยวจะเด็ดเลยนะครับสักลูกหนึ่งครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีการที่เราจะเอาเมล็ดพันธุ์เก็บไว้จะเก็บไว้ยังไงบ้างครับผมเดี๋ยว2ลูกครับเอาไว้ก่อนครับสุดยอดเลยครับนี่ครับลูกมาเดี๋ยวจะเอาเมล็ดพันธุ์เก็บไว้ทำพันธุ์นะครับวิธีการก็มีนี่ครับมีรองกระดงมาลองนี่แหละครับเดี๋ยวจะปาดดูเมล็ดด้านในว่ามีเมล็ดหรือเปล่าครับบางมะละกอวางพันเนี่ยห่วงเมล็ดครับเดี๋ยวตัวนี้จะมีเมล็ดหรือเปล่าลองไปดูกันครับเดี๋ยวเราพากันเลยนะครับนี่ครับมีเมล็ดพันธุ์นะครับก็ได้อยู่นะครับแล้วก็เขี่ยออกเลยนะครับหาช้อนเขี่ยออกครับทีนี้ก็เอาเลยนะครับเขี่ยออกนะครับกันดีครับอร่อยได้หลายต้นนะครับอันนี้ก็เมล็ดพันธุ์นะครับที่ตัวนี้แหละนะครับเอาเม็ดเมล็ดพันธุ์ของมะละกอตัวนี้นะครับไปตากเดือดสัก 2-3 วันก็เราก็นำเมล็ดพันธุ์ตัวนี้ไปปลูกได้เลยนะครับใส่ถุงเล็กๆนะครับแล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์ให้เอาไว้ปลูกที่บ้านเพราะว่ามะละกอเราก็ดูว่าต้นไหนที่มีลูกโตลูกใหญ่นะครับแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ได้นะครับเบื้องต้นนี้ก็เป็นมาแนะนำวิธีการเอาเมล็ดพันธุ์นะครับของมะละกอพันธุ์ที่ดีๆหน่อยนะครับไปปลูกต่อไปขยายพันธุ์ต่อครับครับสำหรับที่เวลาเราปลูกนะครับที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราได้มาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปปลูกในถุงเล็กๆก็ได้นะครับถุงดำเล็กๆหาซื้อได้ตามท้องตลาดแล้วก็เราก็เอาดินที่ปลูกก็เป็นดินร่วนผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยมะพร้าวก็ได้นะครับไปหาซื้อได้หรือว่าปุ๋ยที่เป็นดินปลูกเลยก็ได้ยิ่งดีเลยครับก็เอามาใส่ถุงหยอดใส่หลุมถุงหนึ่งก็ประมาณเม็ด2เม็ดเผื่อไว้นะครับรดน้ำอย่ารดน้ำบ่อยเพราะว่ามะละกอนี่ก็จะชอบน้ำที่เป็นไม่ชอบน้ำเท่าไหร่ก็อย่ารดมากวันเว้นวันก็ได้หรือว่าดินที่ปลูกก็จะต้องเป็นน้ำผ่านได้ดีนะครับ
เราก็ต้องดูแลในส่วนตรงนี้หลังจากที่เราปลูกลงในถุงดำก็ดูสังเกตว่ามันมีงอกขึ้นมาหรือยังถ้างอกแล้วก็รดน้ำประจำนะครับในช่วงเริ่มต้นเลยนะครับพอสักประมาณได้สัก1เดือนหรือ3ถึง4สัปดาห์เราก็สังเกตว่าเราจะพอที่จะไปลงแปลงปลูกได้หรือยังนะครับอันนี้ก็มาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์มะละกอแขกดำแขกนวลหรือมะละกอพันธุ์ที่เราชอบนะครับลองทำกันดูครับอย่าลืมกดติดตามกันนะครับก็วันนี้มาแนะนำวิธีการขยายพันธุ์มะละกอที่เป็นมะละกอที่เราชื่นชอบที่เราอยากขยายพันธุ์นะครับพันธุ์ดีๆนะครับลองไปทำกันอย่าลืมกดติดตามกันครับช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดนะครับสาระความรู้เศรษฐกิจชุมชนแล้วก็การสร้างรายได้แบบบ้านๆนะครับหรือว่าเป็นให้พวกเรารู้อาชีพอยากทำอาชีพอะไรก็เข้ามาดูได้ที่ช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับมีหลากหลายนานาหลายๆอาชีพครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ